ากเราพูดถึงแมลงนะคะเราจะนึกถึงสัตว์ที่หน้าตาน่าเกลียดนิสัยไม่น่ารักและสร้างความรำคาญให้กับเราแต่จริงๆแล้วนะคะแมลงที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมีแค่ 10% เท่านั้นค่ะที่เป็นแมลงที่เป็นศัตรูนะคะและกว่า 90% นะคะจัดว่าเป็นแมลงเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะฟ้องจาก Spotlight ค่ะจะพาทุกคนมาไขความลับเรื่องสุดว้าวของแมลงที่งานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนอย่าเพิ่งสับสนกันนะคะคำว่าแมลงกับแมงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วนะคะมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะซึ่งความเหมือนนะคะนั่นก็คือเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะส่วนความแตกต่างนะคะจำง่ายๆเลยค่ะแมงมุมนั่นก็คือเป็นแมงที่มี 8-10 ขาค่ะส่วนแมลงเนี่ยมีเพียงแค่6ขาเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะฟ้องอยู่ที่หน้าห้องบัควันเดอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าแมลงเนี่ยอยู่บนโลกเรามานานกว่า400ล้านปีค่ะซึ่งแมลงตัวแรกนะคะที่ถือกำเนิดบนโลกของเราเนี่ยก็คือแมลงสาบกับแมลงปอค่ะพึ่งบนโลกของเรานะคะตอนนี้เนี่ยมีกว่า 20,000 ชนิดค่ะและประเทศไทยของเรานะคะมี5สายพันธุ์ค่ะนั่นก็คือพึ่งหลวงพึ่งมิ้มพึ่งน้ำพึ่งโพรงและพึ่งพันธุ์ส่วนงานวันนี้นะคะมีการจัดแสดงพึ่งเนี่ยให้เห็นตัวจริงมากถึง3สายพันธุ์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเรามาถึงโซนนี้นะคะเราก็จะได้เจ้าแว่นขยายค่ะและเรานะคะสามารถนำไปส่องพึ่งค่ะและเราจะได้เห็นเลยเพราะว่าผึ้งเนี่ยเขาได้ทำการสตาร์ฟไว้นะคะซึ่งผึ้งหลวงนะคะถือได้ว่าเป็นผึ้งเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยเราอย่างมากเลยค่ะและจำนวนประชากรผึ้งส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั่นก็คือผึ้งหลวงค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ก้าค่ะเดี๋ยวพี่ก้านะคะจะมาตอบคำถามเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจผิดค่ะขอถามพี่ก้าก่อนเลยค่ะว่าจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าผึ้งเนี่ยต่อยเราแล้วเนี่ยมันจะตายครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเวลาผึ้งเขาต่อยเราเนี่ยเขาจะทิ้งเหล็กในไว้กับเราด้วยซึ่งเหล็กในของเขาเนี่ยก็จะเชื่อมต่ออยู่กับระบบภายในร่างกายของเขานะครับโดยที่สาเหตุที่ผึ้งต่อยแล้วทิ้งเหล็กในไว้กับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทิ้งไว้หรอกแต่ว่าด้วยปลายเหล็กในของผึ้งนะครับเขามีลักษณะเหมือนกับหัวลูกศรเวลาเขาต่อยเราลงไปแล้วเนี่ยเขามีแรงที่จะต่อยลงไปแต่เขาจะไม่มีแรงที่จะดึงเอาตัวของเหล็กในขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเลยจะเป็นการทิ้งเหล็กในไว้กับเรานะครับเพิ่งจะมีชีวิตต่อได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีครับแล้วก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับการที่เราโดนผึ้งต่อยเนี่ยเราเลยจึงจําเป็นที่จะต้องดึงเหล็กในออกเองนะครับจะแตกต่างกับการโดนแตนหรือต่อต่อยที่เหล็กในของเขาจะเป็นเหมือนเข็มเลยที่พอเขาต่อยเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถดึงออกได้แมลงนะคะนับว่าเป็นตัวแปรสําคัญเลยค่ะที่สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราค่ะมีความสําคัญทางด้านการค้านะคะนั่นก็คือผ้าไหมหรือว่าน้ําผึ้งนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะจํานวนผึ้งเนี่ยมีจํานวนที่ลดลงอย่างน่าตกใจเลยค่ะนั่นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นการกระทําของมนุษย์นะคะจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเริ่มมีความเปลี่ยนไปแล้วอันนะคะแมลงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่มีความสําคัญมากต่อมนุษย์เราและครั้งหน้านะคะถ้าทุกคนเนี่ยเจอแมลงอยู่รอบๆตัวนะคะลองเปลี่ยนวิธีดูค่ะจากการตบตีเนี่ยลองจับดูนะคะและลองเอาไปปล่อยคืนธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติขึ้นอีกครั้งนึงค่ะ